นับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี่กลับเข้าสู่รายการReally Round Upนะคะและสำหรับข่าวอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่โหดเหี้ยมเลยนะคะที่มีการรุมทำร้ายและก็ฆ่านักศึกษามอศิลปากรจนเสียชีวิตค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วรู้สึกอย่างไรไปรับชมกันก่อนค่ะคดีฆ่านักศึกษาศิลปากรจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองโหดเหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้มงวดเกินไปถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่ที่ดีเนี่ยเขาคงจะไม่กล้าทำอย่างเงี้ยก็มองว่าการตรวจดูแลกวดขันของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะก็ยากนะที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจำนวนเท่านี้จะไปดูพฤติกรรมของผู้คนทั้งหมดค่ะเรื่องนี้นะความจริงมันเป็นความเสื่อมทรามทางศีลธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์รุ่นใหม่นะฮะสำหรับคดีนี้เนี่ยนะไม่ใช่คดีใหม่ค่ะนะมันมีข้อสังเกตอยู่ 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คือความรุนแรงของคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่เนี่ยรุนแรงยังไม่เคยเกิดขึ้นในยุคไหนๆมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะคือจริงๆเนี่ยเขาไปฆ่าคนเนี่ยเขาไม่รู้จักนะไม่เคยเห็นหน้าค่ะตาไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วไม่รู้ใครเป็นใครด้วยตัดเลยนะ2มีลักษณะที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าภาษาไทยเขาเรียกหมาหมู่ฮะจำนวนคนที่มีถ้าเดียวต่อเดียวไม่มีนะฮะมีลักษณะเป็นหมาหมูนะฮะทำให้ผมคิดถึงคดี3คดีซึ่งเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนไม่นานเนี่ยนะคดีที่1ก็คือกุมลุมทำร้ายและฆ่าคนพิการที่ทำอาชีพขายขนมปังอันที่2เร็วๆเนี่ยที่ว่าวิศวกรไปยิงอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นตายกลุ่มวัยรุ่นที่มีหลายคนไปยิงเด็กวัยรุ่นตายเพราะเด็กวัยรุ่นเนี่ยคล้ายๆเข้ามาล้อมเขามาเหมือนกับคุกคามเขาอะนะแล้วก็มาคดีนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าความรู้สึกของสังคมเนี่ยจะมองในเชิงเห็นใจวิศวกรเยอะมากนะฮะตอนนั้นจะเกิดเป็นกระแสว่าเป็นใครๆก็ทำประมาณนั้นทีนี้มาคดีนี้เนี่ยนะใช้ไขควงแทงผมเข้าใจว่าแทงเข้าเยี่ยมมากเลยแทงเข้าทางหน้านะผมอาจจะผิดนะเข้าตาแล้วไปทะลุข้างหลังโดยที่คนตายนี่ไม่ใช่คู่กรณีด้วยค่ะอันที่3คดีนี้จะท้าทายอะไรรู้ป่ะท้าทายมากมาตรฐานของขบวนการยุติธรรมของไทยเพราะอะไรฮะไม่รู้ค่ะนะฮะคืออย่างนี้มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมนี้ต้องตัดสินทุกคนในมาตรฐานเดียวกัน อย่าให้มีลักษณะของสังคมอุปถัมภ์นะฮะคนกลัวเรื่องนี้มากคุณเป็นลูกคนนั้นคนนี้คุณไปฆ่าคนตายคุณไม่ต้องติดคุกคุณไม่ผิดคุณมีการทำเรื่องทำละผมไม่ได้ว่าเขาทำอย่างนั้นแต่สังคมเขามองอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฝากผู้บริหารระดับสูงของสังคมนะครับท่านทำเรื่องนี้เถอะครับทำเลยเพราะสังคมก็ตามอยู่ผมไม่รู้ว่าคนฆ่าเป็นใครผมไม่ได้รู้จักเขาคนตายผมก็ไม่รู้จักแต่ผมคิดว่าถ้าไม่ทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนกับสังคมนะไอ้ความรุนแรงของการฆาตกรรมหรือการลักษณะการกลุ่มรุมทำร้ายเนี่ยมันจะไปแล้วมันจะไปจนสุดตรงอ่ะเมืองไทยนี่จะมีที่เดียวในโลกนะฆ่ากันได้โดยไม่รู้จักกันถ้ามีการลงโทษหรือให้โทษเนี่ยต้องรุนแรงและชัดเจนเพื่อที่จะได้เป็นต้นเหตุต้นอย่างและต้องไปพิจารณานะผู้กระทำความผิดเนี่ยอายุน้อยลงคุณจะทำยังไงคุณเปลี่ยนแปลงกฎหมายกฎหมายก็กฎหมายบอกเป็นเยาวชนเป็นนักเรียนนักศึกษาเอ้ยเอาไว้ก่อนเนี่ยนี่พวกนี้ก็คือเข้าใจไหมผมไม่ได้ซาดิสนะที่จะต้องโอ้โหไปไล่นั่นแต่ว่าคุณต้องหาทางควบคุมเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะผู้กระทำผิดอายุน้อยลงจะทำยังไงใช่ใช่ใช่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมเนี่ยเรื่องนี้จะทำยังไงเพราะเรื่องนี้เวลาจะแก้เนี่ยมันใช้เวลาไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้แก้ได้ปี2ปีแก้ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะต้องเอาให้อยู่นะเพราะว่าคุณจะหวังให้คนรุ่นนี้ขึ้นมารับถือบังเหียนแทนสังคมในอนาคตคุณหวังพึ่งเขาได้ยังไงถ้าเขาเป็นอย่างนี้นะค่ะก็ต้องดูแลแก้ไขควบคุมกันไปเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตของชาตินะคะคุณผู้ชมจากเรื่องราวของเยาวชนนะคะไปดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้ค่ะอันนี้ทางด้านอาจารย์มีชัยนะคะก็เปิดเผยว่าอาจจะเขียนห้ามให้องค์กรอิสระเนี่ยจัดหลักสูตรคอนเนคชั่นแล้วก็มองว่าการดูงานไปต่างประเทศเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีความจำเป็นแต่คุณผู้ชมทางบ้านคิดเหมือนกันไหมลองไปรับชมกันค่ะมีชัยชี้องค์กรอิสระไม่จำเป็นดูงานต่างประเทศการอ้างไปดูงานเนี่ยเป็นการแอบแฝงนะไปทัวร์7วัน
นะฮะดูงานสัก30นาทีอย่างเงี้ยผมว่ามันก็สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแต่ถ้าไปดูและศึกษากันจริงจังนะแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเขาบอกว่าประโยชน์จากการดูงานเนี่ยมีแต่ไปดูงานจริงๆหรือเปล่าเต็มที่หรือเปล่านะฮะเรื่องที่คุณมีชัยก็พูดเนี่ยนะมันมี2เรื่องเรื่องหลักสูตรที่เกี่ยวกับคอนเนคชั่นค่ะนะฮะหลักสูตรพวกนี้ก็อย่าไปเอ่ยชื่อถึงเขาเลยแต่ทุกหลักสูตรอ่ะมันเหมือนกันหมดก็เอาข้าราชการหรือว่าคนที่มีเงินมีทองมีฐานะอะไรเนี่ยมาเรียนร่วมกันแล้วคนพวกนี้ก็จะเป็นรุ่น5รุ่น6รุ่น7รุ่นไล่ไปเรื่อยนะรุ่นที่นั้นปีนั้นปีนี้นะฮะค่ะมันก็จริงนะผมยังไม่เคยเห็นคนที่จบมารุ่นพวกนี้นะรวมตัวกันแล้วทำอะไรที่สังคมบอกว่าอย่างนี้ชั้นหนึ่งเลยเพื่อประโยชน์ของสังคมค่ะแต่เขานัดพบกันบ่อยนะกินข้าวกินดื่มกันอะไรกันเฮฮาปาร์ตี้ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็เสียงคอรหาก็คือไปทำอะไรร่วมกันในเชิงเกื้อกูลนะฮะอย่าลืมว่านักธุรกิจกับข้าราชการที่มียศมีตำแหน่งเนี่ยมันเกื้อกูลกันนะฮะและนี่ก็เป็นข้อคอรหาแล้วมันเป็นจริงอ่ะเอางี้ดีกว่าอีกอันหนึ่งก็คือการไปดูงานต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่องค์กรอิสระอย่างเดียวหรอกองค์กรของรัฐด้วยนะฮะองค์กรการเมืองด้วยก็จัดไปเที่ยวแล้วจริงๆก็คือไปเที่ยวไม่ใช่ไปทำงานไม่ใช่ไปดูงานไปดูงานผมก็ไม่เคยเห็นคนเหล่านี้กลับมาแล้วบอกผมได้พบสิ่งนี้แล้วผมจะทำอย่างนี้อย่างนี้ผมได้เห็นตัวอย่างไม่มีมันเงียบหายไปหมดเพราะฉะนั้นไปดูงานก็คือลักษณะจริงๆก็คือถามว่าไปไหมถ้าไปถ่ายรูปก็ไปเพราะไปดมงานไปถ่ายรูปยืนข้างหน้าแล้วกลับมาก็เฮฮาเวลาที่เหลือไปช้อปปิ้งไปเที่ยวกันหมดนี่คือลักษณะการดูงานของคนไทยไม่ใช่ไปดูงานจริงๆจังๆคุณมีชัยเขาพูดถูกนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะแก้ได้เปล่านะเพราะมันเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมที่ต้องใช้เงินนะแล้วในนี้ก็ยังเวลาจะจัดทัวร์ก็จะมีบริษัทนี้รับไปอะไรอย่างเงี้ยไปทำลักษณะเนี้ยสูญสิ้นเงินของแผ่นดินเยอะมากถ้าไปดูงานไปศึกษางานไปฝึกงานและเอามาใช้งานจริงๆจ่ายเงินมากกว่านี้ก็ไม่มีใครเขาว่ายอมเสียได้ถ้าได้ประโยชน์แต่ว่านี้ก็ถ้าไปแล้วไปเที่ยวไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ผมไปเคยไปเจอนะอย่างผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมไปส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะเห็นคณะข้าราชการผมไม่รู้ว่ากระทรวงสังคมไหนแต่งสูตรเหมือนกันผมรู้แหละเขามาดูงานแต่เขาเดินอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นหมู่เลยนะผมเห็นเขาคุยกันผมก็รู้ว่าพวกเนี่ยเขามาดูงานแต่เขาไม่ได้อยู่ในที่ที่ดูงานเขาก็มาอยู่แถวนี้นะคุณเดินวันนี้ก็เจอพวกนี้คุณก็จะเจออีกเป็นลักษณะนี้อย่าไปโทษองค์กรอิสระที่เดียวทุกคนไปดูงานใช้พฤติกรรมเดียวกันหมดนะถ้าดูงานแล้วดูจริงๆให้เกิดประโยชน์อันนั้นดีนะคะอะไรคะจากเรื่องราวของการดูงานแล้วนะคะในช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะคะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องเลยในเรื่องของความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวของการจับกุมตัวพระธรรมชโยนะคะแต่ว่าอดใจรอค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ